สวัสดีค่ะทรายค่ะคลิปนี้นะคะมากระเซาะกระเซิงมากเพราะเดี๋ยวจะมาทำผมให้ชมกันนะคะด้วยไอเทมใหม่จากเลอซาช่านั่นก็คือเลอซาช่า Easy Curl Tourmaline นั่นเองนะคะหลายคนเห็นทรายโพสคลิปใน IG ไปแล้วคลิปนี้แหละจะมาสอนวิธีการใช้ให้ชมกันซึ่งรุ่นนี้นะคะเขามีให้เลือก2ขนาดก็คือขนาดเล็ก22มิลแล้วก็ขนาดใหญ่นะคะเป็นแกนขนาด26มิลซึ่งขนาดที่ทรายใช้ก็คือขนาด26มิลนะคะถ้าแกนเล็กเนี่ยจะเหมาะกับคนผมค่อนข้างสั้นมากกว่านี้นะคะข้อดีของตัวนี้ก็คือเจ้าขนแปรงของเป็นขนแปรงพลาสติกซึ่งไม่อมความร้อนไม่ให้ความร้อนนะคะความร้อนจะอยู่เฉพาะแกนกลางด้านในดังนั้นเวลาที่เราเปิดแล้วเนี่ยสามารถวางตรงไหนก็ได้หรือว่าสัมผัสมือเราได้โดยไม่ต้องกังวลว่ามันจะลวกมือนั่นเองนะคะมาดูวิธีใช้กันดีกว่าเขาจะมีมาให้4ปุ่มแบบนี้นะคะใช้ง่ายมากเวลากดใช้กดปุ่ม on off ตัวนี้นะคะกดค้างไว้จะได้ยินเสียงขึ้นแล้วเวลาที่เรากดปุ่มเลือกความร้อนนะคะความร้อนมันจะปรับได้ถึง4ระดับนะคะก็คือกดปุ่มนี้ค้างไว้แล้วก็กดเลือกกดปุ่มนี้นะคะค้างไว้แล้วทีนี้ก็กดเลื่อนความร้อนได้ระหว่างนี้ที่ไฟกระพริบนะคะคือมันยังร้อนไม่เต็มที่จะใช้เวลาในการวอร์มเครื่องเนี่ยแค่ประมาณ30วิเท่านั้นเองคือค่อนข้างเร็วมากนะคะเมื่อไฟอยู่นิ่งก็คือเครื่องรีดี้พร้อมใช้งานความร้อน4ระดับนะคะจะมี130 150 170แล้วก็190องศานะคะซึ่งผมตรงอย่างทรายถ้าอยากจะม้วนให้มันขึ้นร้อนง่ายก็ใช้ความร้อนสูงสุดไปนะคะโดยก่อนม้วนเนี่ยเราก็จะใช้พวกสเปรย์กันความร้อนสเปรย์ให้ความชุ่มชื้นแก่เส้นผมก่อนนะคะเป็นการถนอมผมไปในตัวระหว่างที่รอไฟกระพริบนะคะเนี่ยมันจะเริ่มอุ่นขึ้นแต่นี่เห็นไหมสามารถจับขนแปรงได้เลยคือตัวขนแปรงที่เป็นพลาสติกมันไม่ได้ร้อนอะไรเลยนะคะความอุ่นนี่คือแผ่มาจากตัวแกนด้านในนะคะจึงสบายใจได้ว่าใครที่แบบใช้แล้วมันลวกมืออันนี้โอเคนะคะโอเคเมื่อไฟกระพริบหยุดเรียบร้อยนี่คือเครื่องร้อนพร้อมใช้งานแล้วนะคะสำหรับการใช้เนี่ยตัวนี้มันจะไม่ได้สร้างร้อนผมแบบเหมือนที่มัวนะคะมันจะเน้นสร้างวอลลุ่มแล้วก็สร้างเคอร์บริเวณที่ปลายซึ่งสามารถทำให้ผมงุ้มเข้าหรือว่าม้วนสะบัดออกก็ได้นะคะวันนี้เดี๋ยวทำให้ดู2แบบเลยสำหรับการใช้นะคะถ้าจะทำผมฝั่งซ้ายให้ถือด้วยมือขวานะคะจากนั้นแบ่งผมออกมาชอบไม่ต้องหนามากแล้วก็ช้อนเข้าไปด้านในม้วนเลยค่ะใช้การลักษณะการหมุนข้อมือแบบนี้ค่ะมือนี้หมุนมือนี้ก็หมุนตามไปด้วยค่อยๆหมุนให้ผมมันม้วนเข้าไปเหมือนเราใช้แปรงหวีผมกลมๆอะค่ะปึ้มง่ายไหมได้หลอนแล้วอะได้เข่าที่ปลายแล้วอะคือรวดเร็วมากจริงๆนะคะเนี่ยแล้วก็หมุนเหมือนเราทำการหวีผมอะแต่แค่ที่หวีผมอันนี้มันมีความร้อนข้างในมันจะทำให้ติดหลอนได้ง่ายนะคะรวดเร็วมากบอกเลยใช้แล้วรู้สึกแบบเฮ้ย Amazing อะมันเร็วมากจริงๆนะคะอันนี้คือแบบม้วนเข้าหรือล่าจะทำแบบม้วนออกให้ดูแล้วมันจะเหมือนกันไหมเนี่ยผมวันนี้เนี่ยค่ะแล้วข้อดีนะคือมันเคลือบโทมาลีนมันลื่นมากมันไม่กินผมแล้วก็เนี่ยหลังที่จับม้วนจะเห็นว่าผมมันดูเงาขึ้นนะคะทีนี้ถ้าเราอยากม้วนออกทำให้ดูข้างเดียวกันก็ได้เนาะแบ่งผมขึ้นมาถือมือขวาทำผมฝั่งซ้ายเหมือนเดิมนะคะถ้าอยากได้ม้วนออกก็เอาที่ม้วนไว้ข้างนอกเอาแป้งนี่คือการหมุนออกไปจากกรอบหน้านะคะก็จะได้เป็นลอนที่เป็นหมุนออกเห็นไหมอันนี้ก็จะได้เป็นแบบเกลียวสะบัดออกอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะคะว่าชอบแบบไหนงั้นวันนี้ใส่ดามม้วนแบบสลับไปเลยแล้วกันเนาะอันนี้เข้าแล้วช่อนี้ก็จะเป็นออกทำให้เราแบบกระชับเวลาในการทำผมได้เหลือแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วอ่ะอันนี้เป็นม้วนสลับหมุนข้อมือได้ลอนแล้วอันนี้ม้วนเข้าและอันนี้ม้วนออกก็จะได้ลอนที่ดูแบบเป็นธรรมชาตินะคะสำหรับโคนยกโคนได้ด้วยด้วยการวางสอดแล้วดึงขึ้นอย่างนี้นะคะมันจะทำให้เห็นปะคะว่าตัวโคนดูผ่องขึ้นแค่นี้เองอ่ะง่ายมากจริงๆ
ดยส่วนตัวใจไม่ค่อยทำผมม้วนเข้าเนาะอย่างที่เห็นกันใจจะชอบม้วนออกกรอบหน้ามากกว่าอันนี้ก็แล้วแต่สไตล์แล้วแต่คนชอบนะคะถ้าอยากค้างหลอนให้อยู่นานบางทีเนี่ยม้วนไว้แล้วก็ทิ้งไว้แป๊บนึงนะคะเหมือนเวลาที่เราม้วนแกนม้วนหลอนมันก็จะดูชัดขึ้นนะคะสำหรับอีกด้านนะคะเหมือนเดิมถ้าจะทำฝั่งขวาเปลี่ยนมาถือฝั่งซ้ายนะคะม้วนเข้าก็ช้อนเข้าไปข้างใต้ผมแล้วก็ทำการหมุนเลยตรงแกนเนี่ยสามารถจับได้สบายมากชิลมากถ้าผมวางไม่เข้าก็มืออุ้มจับอุ้มเข้าไปแบบนี้นะคะคือไม่ร้อนเลยจับได้นะคะพอมันเข้าไปก็ทำการหมุนได้หลอนแล้วอะแค่นี้เลยอะง่ายจริงๆไม่รู้จะอธิบายยังไงใช้แค่นี้เลยเทคนิคมันอยู่แค่นี้ค่ะเราหมุนให้เป็นเนี่ยหมุนข้อมือนี้แล้วก็ใช้ตัวนี้ในการหมุนช่วยมันจะขึ้นหลอนแบบง่ายมากแค่นี้เองเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทรงผมง่ายๆจากเลอซาช่า Easy Curl นะคะ Easy สมชื่อมากเพราะใช้เวลาไม่ถึง10นาทีกับทรงนี้นะคะก็เทคนิคง่ายๆนะคะอยู่ที่การถืออยากทำผมด้านนี้ให้ถือฝั่งตรงข้ามแล้วก็วางคว่ำลงนะคะโดยถ้าอยากได้ผมงุ้งเข้าวางแปรงด้านในแล้วก็หมุนเข้าแล้วก็ทำการหมุนข้อมือหมุนแบบนี้นะคะแปรงก็จะทำการหวีผมให้เราเรียบรื่นเข้าทรงแล้วก็งุ้งเข้าถ้าอยากได้สะบัดออกวางแปรงด้านนอกแล้วก็หมุนออกนะคะมันก็จะทำให้ได้ลอนที่แบบสะบัดออกไปด้านหลังนะคะหลังทำเนี่ยจะเห็นว่าผมดูเงางามขึ้นเพราะว่ามันเรียบลื่นไอ้ผมชี้ฟูก่อนหน้านี้จากต้นคลิปก็จะหายไปผมจึงดูสวยงามขึ้นนั่นเองนะคะถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่อีซี่ทำได้ง่ายมากสมชื่อแล้วก็เหมาะมากสำหรับสาวคลี่กลัวนะคะใครกลัวว่าจับแล้วร้อนวางแล้วร้อนตัวนี้สบายใจได้จับได้นะคะไม่ต้องกังวลไม่กลัวลวกมือแน่นอนค่ะก็ราคานะคะตัวนี้จะอยู่ที่ 2,690 บาทอาจจะสูงกว่าตัวอื่นนิดนึงแต่ถือว่าได้ในเรื่องของการอำนวยความสะดวกเนาะทำได้ง่ายรวดเร็วไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะคะใครที่เป็นมือใหม่ลองดูคลิปนี้แล้วลองทำตามกันไปดูไม่ยากนะคะหาซื้อได้ทั่วไปตามโซนเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้างนะคะเดินเข้าไปในบูธเลอซาช่าได้เลยหรือว่าใครไม่สะดวกออกไปห้างลองดูในเว็บได้นะคะ frogsthailand.com ตามลิงก์ด้านล่างนี้นะคะซึ่งในเว็บเนี่ยเป็นเว็บของทางเลอซาช่าเองเขาจะมีโปรโมชั่นดีๆออกมาเรื่อยๆนอกจากไม่ต้องเสียเงินออกไปห้างแล้วยังมีโปรโมชั่นลดราคาอีกบางทีซื้อในเว็บแอบคุ้มกว่านี้แอบกระซิบนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะทำให้เพื่อนๆรู้สึกว่าการทำผมมันไม่ยากนะใครซื้อมาแล้วใช้ไม่เป็นลองดูคลิปนี้แล้วทำตามกันดูแล้วมาแชร์ให้ใส่ชมกันบ้างนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย